สวัสดีครับพบกับช่องโอ้โหโดมอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะพาเพื่อนๆนะครับได้มาดูภายในของรถกิฮา183นะครับที่มีห้องขับสูงนะครับที่เราได้รับมาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งอยู่ในกระบวนการของการบูรณะนะครับปรับปรุงนะครับเพื่อให้กลับมาใช้งานได้นะครับซึ่งเราก็มีโครงการที่ว่าจะนำมาใช้เป็นรถขบวนพิเศษนำเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนท้ายของขบวนนะครับของคันนี้นะครับ183นะครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์กล้องมาใช้มือถือนะครับภาพอาจจะไหวบ้างนิดหน่อยนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับในส่วนของที่183นี่ก็จะเป็นในส่วนของรถที่มีห้องขับนะครับส่วนถ้าเป็น182ก็จะไม่มีห้องขับแต่ว่าจะมีห้องน้ำนะครับแต่183นี่จะไม่มีห้องน้ำนะครับแต่จะมีห้องพักพนักงานนะครับในส่วนของรถท้ายนะครับทั้งสองฝากนะครับประตูก็เป็นสไลด์แบบอัตโนมัติหรือแมนนวลก็ได้นะครับภายในก็ยังดีนะครับยังดีอยู่เลยนะครับนี่นะครับนี่คือภายในนะครับสวยงามมากนะครับแล้วกว้างมากนะครับหน้านั่งครับที่นั่งก็สามารถปรับแล้วก็หมุนได้นะครับหมุนเปลี่ยนทิศทางได้นะครับซึ่งทางทีมปรับปรุงทางทีมงานก็พยายามจะคงเอกลักษณ์ภาษาญี่ปุ่นนะครับเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งในตัวคีฮา183ที่เป็นห้องขับสูงนี่นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน8คันนะครับห้องขับต่ำ1คันนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นคีฮา182นะครับที่ไม่มีห้องขับเนี่ยอีกประมาณ8คันก็รวมเป็น17คันนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งจะมาบูรณะเพื่ อใช้ให้บริการกับเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงกระบวนการปรับปรุงอยู่นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามีการทดลองออกไปวิ่งนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะการรถไฟทำออกมาได้แค่นี้เหรอไม่ใช่นะครับคือยังเป็นการทดลองระบบช่วงล่างระบบขับเคลื่อนนะครับส่วนสีก็ในส่วนที่เราปรับปรุงระบบขับเคลื่อนระบบช่วงล่างแล้วนะครับเขาก็จะเอาไปทำสีนะครับซึ่งก็ได้รับทราบว่าเบื้องต้นอาจจะน่าจะทำเป็นสีเดิมนะครับคงเอกลักษณ์เดิมไว้นะครับส่วนหลังประตูนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทางเดินที่จะขึ้นสู่ห้องขับนะครับโดยผ่านซ้ายขวาก็จะเป็นห้องอุปกรณ์ลมแล้วก็ระบายความร้อนนะครับเครื่องยนต์กับเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้านะครับนี่ครับผมขออนุญาตไม่เปิดให้ดูนะครับว่าซ้ายขวานี่นะครับจะเป็นระบายความร้อนนะครับเครื่องยนต์นะครับกับอุปกรณ์ลมนะครับทางเดินก็กว้างมากเลยสบายเลยครับก็จะมีบันไดขึ้นนะครับคล้ายๆกับเครื่องบิน Boeing 747เลยครับสวยงามมากนะครับนี่ก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับเป็นห้องขับสูงแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะจะเกิดไปอยู่ในช่วงสถานีที่เกิดมีการยนต์รับห่วงทางสะดวกเนี่ยเครื่องมาเปิดประตูรับอย่างเงี้ยนะครับจะไม่เป็นอันตรายเหรอเกิดถ้าทั้งตกไปอย่างนี้นะครับทางญี่ปุ่นเขาก็ได้ออกแบบมานะครับว่าให้เปิดตรงนี้ได้นะครับนี่ปั๊บล็อกปุ๊บอยู่แล้วนะครับช่างเครื่องก็รับห่วงได้นะครับไม่ต้องเปิดประตูงานนะครับมารับเสร็จแล้วนะครับก็ปลดล็อกนะครับติดเรียบร้อยนะครับนี่ก็มีความละเอียดนะครับในการสร้างนะครับนี้เรามาดูในส่วนของด้านล่างนะครับใต้ห้องขับห้องอุปกรณ์ลมนะครับออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับเข้าไปได้นะครับเวลาที่ช่างเครื่องเข้าไปเซอร์วิสหรือเข้าไปเช็คนะครับขึ้นมาที่ห้องขับนะครับจะขับซ้ายนะครับนี่ในส่วนของพกล.หรือพนักงานขับนะครับด้านหลังก็จะมีพัดลมที่ดูดความเย็นนะครับทั้งสองฝั่งทั้งด้านพกล.ด้านช่างเครื่องนะครับหน้าต่างนะครับสไลด์นะครับนะเครื่องบินเลยนะครับเกียร์ต่างๆก็ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับนี้เราก็มีติดป้ายในเพจภาษาอังกฤษบ้างแล้วนะครับการขับเคลื่อนคล้ายๆนะครับคล้ายกับรถ T-N นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไปนะครับให้ดูกว้างๆนะครับ
โดยรวมภายในนี่ยังดีมากนะครับนี่ก็ยังอยู่ในช่วงการปรับปรุงนะครับอุปกรณ์อาจจะสังเกตอากาศนิดหน่อยนะครับก็หวังนะครับว่าเมื่อบูรณะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่รักในการโดยสารด้วยการรถไฟนะครับด้วยไฟนะครับซึ่งเราก็จะมีทางเลือกใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เรานำรถเก่ามาบูรณะครับส่วนในส่วนของที่เป็นรถใหม่นะครับก็ยังมีกระบวนการที่จัดซื้ออยู่นะครับไม่ใช่ว่าทางเราจะไม่ได้ซื้อนะก็ยังมีในกระบวนการนะครับอันไหนที่เราทำได้เราก็พยายามจะพัฒนาไปก่อนนะครับผมหน้าด้านหน้านะครับจะเหมือนเครื่องบินเลยนะครับอุปกรณ์มาอำนวยความสะดวกก็ค่อนข้างจะครบนะครับหรือก็มาฝากเพื่อนๆนะครับที่อยากจะดูว่าภายในของเขาเป็นยังไงนะครับนี่ถ้าเกิดว่าพอเราเชื่อมเครื่องนะครับเข้ามาในห้องโดยสารนะครับก็เปิดประตูเข้ามาอย่างนี้เลยครับนี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเป็นรถที่5183นี่ก็จะมีที่นั่งอยู่ประมาณ40ที่นะครับส่วนตัว182นะครับนี่ครับอยู่ข้างๆเราเนี่ยนะครับที่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่มีห้องระบายความร้อนไม่มีห้องอุปกรณ์ลมอะไรนะครับก็จะอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยก็อยู่ประมาณ68ที่นะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเขาทดลองเขาดัดแปลงเรียบร้อยนะครับในส่วนของขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะมีการนำไปทดลองกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่แค่กันบ้างครับแค่ส่วนล่างนะครับครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูห้องน้ำนะครับในส่วนของตัว182นะครับซึ่งไม่มีห้องขับนะครับจะมืดนิดนึงนะครับนี่นะครับสภาพดีมากครับห้องน้ำนะครับมีจักรโคแล้วก็มีอ่างล้างมือนะครับมีที่สำหรับเด็กนะครับอันนี้นะครับเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กก็ผลักลงมานะครับนะครับส่วนอีกห้องนึงนะครับก็เป็นสำหรับฉี่นะครับมีที่สำหรับเด็กนอนเหมือนกันนะครับอ่างล้างหน้านะครับนี่มืดหนึ่งหน่อยนะครับเมื่อกี้เขาดับไฟไปแล้วนะครับนี่ขอโทษนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่หัวฉี่อันนี้หัวฉี่ห้องนึงนะครับนี่อะไรเอ่ยน่าจะเป็นที่วางอุปกรณ์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับยังสะอาดอ๋อเป็นน่าจะที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเสื้อนี่ครับเสื้อก็จะมีอยู่68ที่นะครับคันนี้เขาตัดไฟไปแล้วนะครับนะครับครับในส่วนของส่วนล่างนะครับก็มีการบีบล้อเข้ามานะครับจากของญี่ปุ่นที่ส่งมาให้เราเนี่ยความกว้างของเขาอยู่ที่ประมาณ 1,000 กับ 67 มิลลิเมตรนะครับเราก็มามีการบีบอัดล้อเข้ามาเหลือที่ 1,000 มิลลิเมตรนะครับซึ่งช่างไทยนะครับเก่งครับทำได้หมดนะครับครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ส่วนพวกของระบบช่องล่างนะครับที่เราถอดออกมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับแล้วก็มาบูรณะมาปรับปรุงนะครับโดยส่วนของคอยตะปิงนะครับก็จะต่างจากคอยตะปิงของเรานะครับเพราะประเทศเขาเป็นประเทศหิมะนะครับคอยตะปิงเขาจะมียางหุ้มอยู่ด้วยนะครับเพื่อป้องกันหิมะเข้าไปเกาะตัวที่ตะปิงนะครับเพราะละเอียดนะครับมีเบาะแค่นะครับส่วนของระบบห้ามล้อก็จะมีสูบห้ามล้อเนี่ยทุกล้อเลยนะครับอ
่วนของรถคิฮา182นะครับในแค่ที่เป็นแค่กำลังนะครับเขาจะขับ2เผาเลยนะครับเขาไม่ได้ขับที่เผาเดียวเหมือนของรถไฟเรานะครับเขาจะขับ2เผาเลยนะครับคือขับที่เผา3และเผา4นะครับโดยการมีเผาส่งกำลังต่อไปนะครับจากเครื่องยนต์มาเข้าที่เผา3นะครับแล้วก็จากเผา3ก็มีเผาส่งไปที่เผาที่4อีกทีนึงนะครับส่วนถ้าเป็นที่5183ที่มีห้องขับก็จะขับแค่เผาเดียวนะครับมีการลดล้อเข้าไปนะครับนี่ก็ยังอยู่ในกระบวนการนะครับที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับดัดแปลงแล้วก็บูรณะขึ้นมานะครับก็มีส่วนของระยางห้ามล้อนะครับหนึ่งของเขาจะพูดกับภาษาชาวบ้านเขามีเบรกมือด้วยนะครับนี่ครับครับในส่วนของระยางห้ามล้อก็ต้องมีการดัดแปลงนะครับเพราะว่าในเมื่อเราหดล้อเข้ามาที่เห็นเนี่ยนะครับหดล้อเข้าไปทั้งสองข้างนะครับระยางห้ามล้อนะครับที่จากเคยที่มันกว้างออกไปนะครับก็ต้องทำการดัดแปลงเพื่อให้มันล่นเข้ามาเหมือนกันนะครับไม่งั้นตัวท้ายห้ามล้อนี้นะครับก็จะไม่ตรงกับพื้นล้อนะครับเขาก็เลยมีการช่างไทยนะครับช่างไทยของเราเองนะครับที่โรงงานบางกระสานก็ทำการดัดแปลงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับแท่งกำล้อก็ตรงกับพื้นล้อแล้วนะครับตรงกับพื้นล้อแล้วโดยล่นระยางเข้ามาครับก็มีเทคนิคของเขานะครับในการทำนะครับช่างไทยนะครับไม่แพ้ที่ใดในโลกนะครับของการรถไฟไทยนะครับส่วนระบบรองรับนะครับระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนนะครับนอกจากคอยตะปิงนะครับที่มียางหุ้มอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็ยังมีแอร์สปริงนะครับใช้แอร์สปริงนะครับความเร็วของเขานะครับก็เท่าที่ทราบก็คือจะอยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางเราจะต้องกำหนดอีกทีว่าเราจะให้วิ่งได้เท่าไหร่นะครับแต่น่าจะไม่ต่ำกว่า90นะครับก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกทีนึงนะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการที่จะต้องทดสอบนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับที่อยากจะทราบว่ากระบวนการของที่ฮานี้เข้าไปถึงไหนกันแล้วนะครับนะครับในส่วนที่บูรณะอยู่นะครับก็มีทางทำสีทำช่วงล่างทำระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับนะครับหรือปรับปรุงห้องโดยสารการทำความสะอาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่5182นะครับจะเห็นว่าเป็นตู้ยาวๆนะครับความยาวก็อยู่ประมาณ21เมตร30ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะครับครับนี่ครับ182นะครับสังเกตจะไม่มีห้องขับนะครับสีเดี๋ยวเราทำใหม่แน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับนี่ส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เดินไฟฟ้านะครับ PTU นะครับและข้างๆกันอันนี้ก็จะเป็นคิฮา183นะครับซึ่งเป็นส่วนของห้องขับสูงนะครับซึ่งมีอยู่ 8,000 นะครับนะครับจะมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ระบบทอร์กนะครับหรือระบบส่งกำลังนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านี่จะสังเกตว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเนี่ยครับเครื่องเล็กกว่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอีกนะครับนี่ครับเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าเครื่องเบลเลอร์เลยนะครับ
ช้ไฟอยู่ที่ประมาณ440โวลต์นะครับนี่ครับตัวกำเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องยนต์ขับนะครับนี่มีโอกาสที่เขาได้ยกขึ้นสูงนะครับมีโอกาสได้ดูนะครับตัวห้องขับสูงนะครับสูงจริงและผมมั่นใจในตะแกรงหน้านะครับแข็งดูแข็งแรงมากนะครับหนามากเลยสบายครับวันหนึ่งเขาจะกลับมาครับมาเป็นขวัญใจของเพื่อนๆ นะครับในการโดยสารนำเที่ยวนะครับนี่ก็เป็น182อีก 1,000 นะครับย้ำอีกทีนะครับสีนี่เราทำแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ออกไปให้บริการในสภาพนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องทำเป็นส่วนๆไปนะครับเอาให้มันวิ่งได้ก่อนนะครับระบบไฟให้ชัวร์นะครับเกียร์ให้ชัวร์นะครับก็มั่นใจว่าอีกไม่ช้านะครับคงออกมาให้บริการกับเพื่อนๆได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องโอ้โหดมด้วยนะครับอาจจะนานๆลงคลิปทีนะครับเพราะว่านะครับด้วยภารกิจที่เยอะแล้วก็หน้าที่การงานก็ที่เปลี่ยนไปนะครับก็เลยเข้ามาถึงที่ตัวรถค่อนข้างยากหน่อยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับก็จะนำมาฝากเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ